แยกมุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันมุกธนิการค่ะเทนพัศวีค่ะค่ะวันนี้เป็นวันที่9เดือน9เชื่อว่าหลายคนตื่นมาโอ้โหคนหยิบมือถือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วจริงๆและเชื่อได้ว่าหลายคนเนี่ยที่อยู่หน้าจอทีวีหรือว่าบน Facebook นะมันจะมีอะไรเด้งตลอดเวลาและรู้สึกว่าเอ๊พูดขึ้นมาเปิดรายการทุกคนจะต้องพูดเรื่องนี้9เดือน9นะแต่ว่ามาถึงรายการการตลาดเงินล้านเนี่ยกลยุทธ์การตลาดในวันที่9เดือน9เนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้เรามีให้ทุกแง่ทุกมุมกันต้องบอกว่าเกาะกระแสแล้วคือเราเห็นแพลตฟอร์มนะคะช้อปปิ้งหลายแพลตฟอร์มเหมือนกันที่เกาะกระแสนี้มีลดแลกแจกแถมเยอะแยะมากมายแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับภาคธนาคารก็มีการจัดโปรโมชั่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พามาดูคุณผู้ชมอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญนะคะพาไปดูตัวเลขของทาง Lazada แล้วก็ของ Shopee ด้วยนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะวันนี้หลงหรือว่ามีเงินอะไรที่ก้าวออกไปรู้สึกว่ามือมันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเข้ามาแอป2แอปนี้ตลอดเลยซื้ออะไรแล้วบ้างมาพูดคุยกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะคะก็พิมพ์เข้ามาที่ทีมเอ็นช่อง16ค่ะรวมไปถึงแอดไลน์แดนงมุกใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวสแกน QR Code เป็นเพื่อนกันนะคะนอกเหนือจากที่จะพูดคุยแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับข่าวสารตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ใน Facebook เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทีนี้วันนี้ที่เราจะโฟกัสกันนะคะก็คือแคมเปญวันที่9เดือน9ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่เราบอกโอ้โหคนจะยอมจ่ายอยู่อีกหรอค่ะแคมเปญที่ว่านี้มันยังมีมนต์ขลังอยู่ไหมวันนี้เราเจาะลึกกันเลยใช่แล้วนะคะเชื่อได้ว่าตั้งแต่ 0.00 เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็น1คนนะที่คุณตกเป็นเหยื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยยังไม่ได้ตกเป็นเหยื่อจะเข้าไปกดคูปองคุณผู้ชมผ่านไป5ถึงไม่เกิน10นาทีอ่ะแหมคูปองเกลี้ยงอ่ะคุณเพนช้าไปดิฉันเนี่ยกดใส่ตะกร้าตั้งแต่เมื่อคืนละเรียบร้อยละวันนี้คือพร้อมจ่ายอันนั้นคือสินค้าที่คุณพร้อมจ่ายจะเข้าไปกดเอาคูปองเข้าใจได้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันนะสำหรับเทรนด์เรื่องของธุรกิจการตลาดในวันนี้ค่ะคือที่บอกไปเว็บช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ย9เดือน9ถือเป็นแคมเปญใหญ่ประจำปีค่ะนอกจากแคมเปญเดือนอื่นๆแม้ว่าช่วงนี้นะคะบอกหลายคนพูดเลยบอกอุ้ยเศรษฐกิจชะลอตัวเอ๊ะแต่บรรดานักช้อปเนี่ยได้ช้อปคึกคักนะจ๊ะทำสถิติทะลุ1ล้านใน Shopee ตั้งแต่9โมงเช้าที่ผ่านมากระทั่งช่วงบ่ายเห็นบอกว่าทะลุหลัก2ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วน Lazada เนี่ยนะที่ครองตลาดเว็บออนไลน์อันดับ1ในไทยช่วงบ่ายวันนี้ก็บอกว่าทุบสถิติยอดช้อปขนาดไหนเดี๋ยวอีกสักครู่ที่คุณมุกบอกไปเราจะพูดคุยกับผู้บริหารของ Lazada นะคะและไปดูกันว่าไอ้ความเคลื่อนไหวแคมเปญ9ถึง9ปีนี้มันยังมีมนต์ขลังกระตุ้นยอดขายได้ดีหรือไม่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่หลายคนบอกลัดเข็มขัดกันเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมแล้วก็ชวนคุณเพ็ญด้วยนะคะมาดูสิว่าปีนี้จะทำลายสถิติของปีที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขของปีที่แล้วกันก่อนนะคะLazada เนี่ยเขาทำยอดขายได้ทั้งหมด15ล้านชิ้นแค่9นาทีแรกคุณเชื่อไหมว่ายอดขายเนี่ยขายได้ถึง 99,999 ชิ้นไปแล้วนะค่ะเลขสวยซะด้วยแหมยอดคำสั่งซื้อในอาเซียน5ล้าน8แสนออเดอร์มากกว่า3เท่าของช่วงเวลาปกติค่ะแล้วก็มีคนที่เข้าชมแอปพลิเคชันอันนี้คือนับใน6ชาติอาเซียนรวมกันรวมทั้งหมด11ล้านคนเดี๋ยวดูซิว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะทะลุเกินไปกว่านี้อีกนะค่ะเรื่องของกลยุทธ์การตลาดเราต้องมาถามนักวิชาการด้านการตลาดค่ะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็มองกันหน่อยซิเป็นอย่างไรจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหรอคะยังไงก็ตกนะนักวิชาการด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็มองว่าแคมเปญแบบนี้เนี่ยให้ตายเถอะเศรษฐกิจจะยังไงก็ตามเชื่อไหมมันกระตุ้นยอดขายได้ะนะแต่แคมเปญลดราคาที่โปรโมทก็ต้องที่สำคัญต้องถูกจริงๆนะอ่ะเราไปฟังมุมมองของอาจารย์บุญยิ่งนะคะคงอาชาพัฒน์กันค่ะก็เรียกว่าก็ยังเป็นโปรโมชั่นที่ยังจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าหลังจากที่มีโปรโมชั่น9เดือน9แล้วก็คนค่อนข้างจะนิยมให้ความนิยมกันเยอะแล้วทางผู้จัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่าออนไลน์อื่นๆเนี่ยล้วนแต่ทำกันหมดเลยมีทั้ง7เดือน7 8เดือน8 11เดือน11เยอะมากจนคนก็รู้สึกว่าเริ่มเคยชินแต่ยังไงก็ตามเนี่ย9เดือน9ยังเป็นโปรโมชั่นใหญ่ที่เขายังเอ็กซ์เพคกันอยู่นะตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากของสำหรับคนที่จัดโปรโมชั่น9เดือน9ก็คือว่าการสร้างประสบการณ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวผู้ซื้อเนี่ยเข้าไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏพบว่าเอ๊ะมันไม่ได้ถูกจริงอย่างที่คิดมันคล้ายๆกับโปรโมชั่นอื่นๆหรือว่ามีประสบการณ์ว่าไปซื้อแล้วไม่ได้ของอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะโปรโมชั่นนี้มันหมดความขลังเพราะนั้นมันจะยังขลังต่อไปมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพวกนี้ด้วยครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้สำหรับแคมเปญตัวนี้วันที่9เดือน9เนี่ยสินค้าตกลงแล้วเนี่ยราคาถูกจริงไหมแล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะคะตัวเลขช้อปปิ้งเป็นยังไงคนชอบซื้อสินค้าหมวดหมู่ประเภทไหนแล้วคุณหลักตกเป็นเหยื่อในนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของ Lazada กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะกับคุณธนิดาสุวัฒนาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Lazada ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหวันนี้หลายคนคึกคักนะคะเชื่อเลยว่าคือบอกว่าไม่ต้องแบบว่าไปเสิร์ชหาอะไรนะคะทุกแพลตฟอร์มทางออนไลน์มือถือ SMS ยังเด้งเข้ามาเลยค่ะสถิติตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะผ่านไปทาบจะประมาณสักเกือบ17ชั่วโมงแล้วค่ะวันนี้ยอดสั่งซื้อภาพบ้างคะค่ะก็สำหรับ Lazada ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้จัดงานแคมเปญ99ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นเวลาแค่24ชั่วโมงใช่ไหมคะสำหรับผลตอบรับจากข้อมูล real time เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะแบบว่าจะเป็น TMC ที่2นะคะก็ในส่วนของยอดขายเนี่ยทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็มีการทำลายสถิติยอดขายทั้งวันเลยนะคะของแคมเปญ99ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่6นาฬิกา52นาทีของเช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็ในชั่วโมงแรกของแคมเปญเนี่ยก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งในประเทศไทยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยจำนวนการสั่งซื้อจำนวนออเดอร์นะคะมีการสั่งซื้อมากกว่า 130,000 ออเดอร์ซึ่งจัดได้ว่าโตกว่าปีที่แล้วมากกว่า 500% นะคะโดยที่สินค้าที่ขายดีที่สุดเนี่ยในชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็นจำพวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมนะคะแล้วก็สถิติอื่นที่น่าสนใจก็จะมีเราจะมีการแจกวอลเชอร์นะคะทุกชั่วโมงตั้งแต่9โมงเช้าวันนี้ถึง3ทุ่มใช่ไหมคะโดยที่ทุกชั่วโมงที่เราแจกเนี่ยคนเนี่ยมาเก็บคูปองไปภายในเวลา5วินาทีเท่านั้นเองซึ่งเราแจกมากกว่าใช่มาเราแจกหลายหมื่นคูปองเลยนะคะก็ยังแจกต่อเรื่อยๆจนถึง3ทุ่มแล้วก็ยังมีสถิติที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายเลยซึ่งเราจะแจกทีหลังจบแคมเปญเที่ยงคืนวันนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาหลายชั่วโมงเลยก็ยังติดตามดูดาต้าแล้วก็คงแม้ทุกนาทีค่ะค่ะโอ้ยนี่เรียกได้ว่าทำสถิติแทบจะทุกตัวเลขถูกไหมคะถ้าเกิดเทียบกับปีที่ผ่านมา คือตอนแรกเนี่ยฮะเอาจริงๆนะเพนจะถามว่าอู้เศรษฐกิจหลายคนบอกมันไม่ค่อยดีไอ้โปรโมชั่น9เดือน9มันยังมีมนต์ขลังหรือเปล่าที่แทบจะไม่ต้องถามนะคะเพราะนี่คำตอบได้หมดแล้ว ถูกไหมคะตอนนี้ก็ขอบคุณผู้บริโภคลูกค้าค่ะแล้วก็ร้านค้าแบรนด์ต่างๆที่ร่วมกันแล้วก็ให้นำเสนอข้อเสนอดีๆให้กับลูกค้าของเราค่ะอยากถามนิดนึงค่ะการแข่งขันในยุคนี้โดยเฉพาะ Lazada เรารู้แล้วเป็นรายใหญ่มันมีตัวแข่งขันที่ปีนี้ถือว่าน่าจะดุเดือดมันกระทบกับยอดขายหรือว่าทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วไหมคะอีคอมเมิร์ซในไทยเนื่องจากยังอยู่ที่ประมาณ 3% เองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นซันไรส์มาร์เก็ตคือการเติบโตยังอยู่ใน2ดิจิตตลอดเวลาคือแน่นอนว่าการแข่งขันเนี่ยเราชอบLazadaได้ชอบการแข่งขันเพราะว่าทำให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเองนะคะต้องอินโนเวทตัวเองมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคเองนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยแน่นอนว่าเราปรับกันทุกเป็นรายวันเลยเพื่อให้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็ร้านค้าของเราค่ะค่ะปีนี้เรามีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆค่ะที่นำเสนอออกมาโดยเฉพาะ9เดือน9เนี่ยค่ะก็ในปีนี้เนี่ยกลยุทธ์ของLazadaเนี่ยก็จะมีในเรื่องของช็อปเปอร์เทนเมนต์มาหลายที่ผสมผสานเรื่องของช็อปปิ้งแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์เข้าไปด้วยกันนะคะซึ่งเราก็จะมีฟีเจอร์อย่างไลฟ์สตรีมแล้วก็มีเรื่องของ O2O นะคะตลาดออฟไลน์ทูออนไลน์ซึ่งเราจัดขึ้นทุกแคมเปญในปีนี้ก็จะมี3วันที่จัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะในวันนี้เนี่ยก็มีคอนเสิร์ตที่เราจัดด้วยแล้วก็โฟกัสอีกอันนึงของเราเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่เราจะจับตลาดผู้หญิงนะคะ18-24ก็จะเป็นตลาดที่เด็กลงมากขึ้นก็จะมีการเพิ่ม assortment เพื่อเหมาะสมกับกลุ่มอายุนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกกลยุทธ์อีกด้านนึงนะสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีจากอาลีบาบาทูต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยร้านค้าแล้วก็แบรนด์ต่างๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทูที่เราจะนำมาปรับใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคะจะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะก็คืออันนี้มีเข้ามาเรื่อยๆตลอดเกือบทุกอาทิตย์เลยนะที่เราจะมีทูใหม่ๆอย่างถ้าในขาของร้านค้าเนี่ยเราจะมีทูที่เราเรียกว่าเป็น business advisor ซึ่งเป็นหลังบ้านที่ร้านค้าที่เปิดร้านบนLazadaเนี่ยสามารถเห็นข้อมูล real time ได้เลยว่ามีลูกค้าเข้ามาดูสินค้ามาดูหน้าร้านเรากี่คนค่ะแล้วก็ดูสินค้าอะไรบ้าง
อะไรที่ขายดีอะไรที่ขายไม่ดีอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงสินค้าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็คือช่วยในการวางแผนธุรกิจให้กับการค้าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะในยุคแบบนี้มีอะไรที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะการทำธุรกิจในยุคอีคอมเมิร์ซแบบนี้ค่ะแนะนำว่าก็คือจะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซอย่างเช่น Lazada ใช่ไหมคะแน่นอนเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของ payment ที่มีความปลอดภัยที่สูงที่สุดใช่ไหมคะว่าเราใช้ระบบเดียวกับทาง Alibaba ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เขาช่วยในการนำทำการตลาดซึ่งของ Lazada เองเนี่ยก็คือมีการทำการตลาดอย่างเข้าถึงทุกทัชพอยต์นะคะเข้าถึงลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านค้าเนี่ยไม่ต้องทำการตลาดเองก็คือหน้าที่ของเขาก็คือเช็คมาแล้วก็หาแอสซอร์ทเมนต์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแค่นั้นเลยค่ะค่ะคุณธนิดาค่ะเห็นตัวแคมเปญ9เดือน9ไปแล้วขอมองไปยังอนาคตนิดนึงแล้วกัน10เดือน10เนี่ยจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมจากนี้อีกมั้ยคะค่ะก็คือถ้าจริงๆแคมเปญใหญ่ของเราจะได้ที่จะมีคือ11 11แล้วก็12 12นะคะที่จะเป็นแคมเปญใหญ่ที่สุดของปีแต่ว่า10เดือน10เนี่ยเราก็จะมีเป็นแคมเปญย่อยซึ่งจะเป็นแคมเปญเกี่ยวกับ Women Festival นะคะคือจับกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะสินค้าที่จะนำมาเสนอเนี่ยในแคมเปญนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นนะคะคอสเมติกเครื่องสำอางต่างๆที่เหมาะกับผู้หญิงค่ะแต่ว่าเห็นพูดถึงไอ้ตัวสินค้าที่มีคนสนใจเนี่ยบอกว่าเป็นโทรศัพท์แล้วก็แท็บเล็ตใช่ไหมคะหมวดแฟชั่นปีนี้ความนิยมเป็นยังไงคะดูเหมือนจะน้อยจากปีที่ผ่านมาหรือเปล่าจริงๆแล้วแฟชั่นเนี่ยเป็นหนึ่งในสามของหมวดหมู่สินค้าที่ขายดีที่สุดของ Lazada มากเสมอเพียงแต่ว่าสถิติเมื่อกี้เนี่ยเป็นสถิติ1ชั่วโมงแรกที่ขายดีที่สุดค่ะ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 ช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณธนิดาเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณธนิดาสุวัฒนานะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Lazada ประเทศไทยจำกัดเป็นยังไงล่ะแหมตั้งหัวข้อมาคิดว่าคนจะแบบกระชับเงินในกระเป๋าหน่อยไม่เลยจ้า9เดือน9เงินก็9ออกไปพร้อมกันเลยจ้าใช่คุณเห็นไหมว่าเนี่ยข้อความในไลน์เนี่ยวันนี้ช็อปไปแล้วแล้วก็บอกว่าลดราคาเยอะดีค่ะแล้วก็มีหลายคนพูดถึงจำนวนเงินที่ไหลออกไปนอกออกจากกระเป๋านะคะก็สะท้อนถึงแคมเปญว่ามันได้รับความนิยม 500% นี่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงจาก 00.00 ค่ะที่ผ่านมานะเดี๋ยวเรามาดูกันเชื่อได้ว่าสถิติเมื่อสักครู่ผู้บริหารบอกไปแล้วนะมีทำลายหลายตัวเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะว่ามีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยสำหรับลาซาด้าช็อปกันทั่วหน้านะคะทีนี้